มีคนเคยมีคนไข้คนหนึ่งเป็นเด็กอายุ19ปีแล้วก็กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ไปพักผ่อนที่พัทยาแล้วก็ไปกระโดดน้ำบังเอิญแกก็เล่นน้ำตามธรรมดานี่นะครับก็น้ำในบ่อเนี่ยบังเอิญมันระดับต่ำลงไปคือเขาผ่อนน้ำออกระดับมันน้อยระดับมันน้อยงั้นโดยปกติแล้วนี่ก็ศีรษะก็ลงมากระแทกกับพื้นเมื่อกระแทกกับพื้นก็ทำให้กระดูกคอหักนี่ในกรณีนี้เนี่ยกระดูกคอหักเดียวก็พบว่าอยู่ที่ระดับข้อที่4กับข้อที่5อันนี้ต้องเอาวิชาการเข้ามาเพราะว่ากระดูกคอหักก็ทำให้ไขสันหลังขาดช้ำก็ได้ขาดก็ได้ในตอนแรกนี่คงบอกไม่ได้แต่ว่าข้อความรู้ของเราเนี่ยรู้ว่าถ้าเสียไปหมดเลยทุกอย่างทั้งการเคลื่อนไหวก็ดีการรู้สึกก็ดีเนี่ยถ้าเกิน24ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยต้องถือว่าไขสันหลังนั้นเสียหายจนหมดสิ้นนี่ถ้าเสียหายจนหมดสิ้นตรงนั้นแล้วการหายใจจะเสียหมดเพราะซี่โครงเนี่ยส่วนที่มาเลี้ยงนี่เสียไปเราก็หายใจด้วยกระบังลมกระบังลมเนี่ยมันเลี้ยงด้วยเส้นประสาทอันที่3 4 5ก็เสียกระบังลมไปครึ่งหนึ่งก็คนไข้ก็หายใจด้วยกระบังลมนิดหน่อยเท่านั้นก็ยังต้องค่อนข้างจะเบ่งแรงพอสมควรพยายามแรงพอสมควรที่จะหายใจได้เมื่อเข้ามาหาเราเนี่ยหลัง24ชั่วโมงไปแล้วที่เรารู้คือถ้าก่อน24ชั่วโมงเนี่ยคำตัดสินทางการแพทย์นี่ยากเพราะเรารู้ว่าก่อน24ชั่วโมงอาจจะมีความกรณีที่หายได้แต่ว่าเป็นที่รู้กันทั่วโลกในทางศาสตร์นะครับว่าถ้าเกิน24ชั่วโมงไปแล้วตรวจโดยละเอียดแล้วและมีวิธีการตรวจพิเศษอันนี้เทคโนโลยีอื่นก็เข้ามาเช่นเอาไฟฟ้าเข้าไปยังเส้นประสาทที่ข้างล่างแล้วมาวัดที่สมองว่ามันขึ้นมาถึงไหมถ้าของเหล่านั้นบอกเลยว่ามันผ่านไม่ได้ก็แปลว่าสามารถจะพยากรณ์ได้ว่าแขนขาจะไม่มีทางคืนข้อปัญหาคือว่าถ้าเราช่วยหายใจด้วยการเจาะคอก็ดีใส่ท่อเข้าไปและใช้เครื่องช่วยหายใจก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นหลายๆปีถ้าเราไม่ช่วยโดยที่ไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจปอดที่หายใจอยู่เนี่ยมันเหลืออยู่ครึ่งเดียวนิดเดียวเพราะฉะนั้นภายในเวลา 3-4 วันเนี่ยเขาจะหายใจไม่พอพอหายใจไม่พอธรรมชาติจะช่วยให้เขาซึมสลึมสลือลงแล้วไม่รู้สึกตัวไปและในสุดอาจจะเสียชีวิตก็ควรคงจะเสียชีวิตนี่กะได้ภายใน 3-4 วันทีสภาพว่าจะช่วยหายใจหรือไม่ในกรณีอย่างนั้นแพทย์ควรจะทำอย่างไรนี่เป็นกรณีที่เป็นปัญหาที่เราต้องตัดพระคุณเจ้าจะถ้าเป็นพระคุณเจ้าเป็นแพทย์จะทำไงครับจะช่วยหรือไม่ช่วยกรณีนี้ผมช่วยครับช่วยถึงที่สุดนะครับครับในกรณีนี้ข้างล่างเป็นอัมพาตหมดไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้เหลือแต่ศีรษะเหลือแต่สมองอย่างเดียวตกลงยังจะเลี้ยงหัวไว้นะครับตอนนี้ครับผมยังถือว่าบุคคลนั้นมีความเป็นมนุษย์ในตัวของคนนั้นอยู่ผมเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นคนแม้ว่าบางส่วนของร่างกายอาจจะพิกลพิการไปถ้าหากว่าเอากรณีนี้แล้วก็มองบุคคลภายนอกเช่นคนพิการที่ขาขาดขาด้วนไปที่เราเห็นตามสะพานในกรุงเทพเนี่ยเราไม่ต้องช่วยหรือว่าเราไม่นับถือเขาเป็นคนหรือว่ามันจะเป็น discrimination ไหมครับครับบางทีเนี่ยเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเขาไม่ให้รักษาเพราะว่าไม่มีเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าญาติลดความพยายามยังจะไปหายาสมุนไพรยังไปหาทรงเจ้าเข้าผีตามวิธีการเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งเพราะเทคโนโลยีนั้นราคาถูกแต่มาคิดในมุมกลับว่าเป็นไปได้ไหมในอนาคตเนี่ยที่เทคโนโลยีทางการแพทย์มันจะราคาถูกลงและเข้าถึงมวลชนเข้าถึงประชาชนทั้งหมดถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยคำถามว่าควรจะช่วยหรือไม่ช่วยคิดง่ายลงไม่เอาทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นภาระของสังคมครับแต่เพราะว่าอะไรจะมาเข้ามาเกี่ยวข้องคือหน้าที่ความเป็นมนุษย์การตัดสินใจหน้าที่ของแพทย์ในเมื่อเขาป่วยมาเรายังมีความหวังเทคโนโลยีอาจจะเจริญขึ้นเขาอาจจะรอดหรือเขาอยู่อย่างนี้อาจจะมีดีกว่าตายทีนี้ในกรณีนี้ในสภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีแบบปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านเจ้าคุณอาจารย์จะว่าอย่างไรครับคือต้องพูดตรงนี้ว่าข้อมูลอาตมาเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนกับว่าคือยังไม่พอทีเดียวอย่างบางคนเนี่ยเขาอยู่เหมือนกับข้างล่างเป็นอัมพาตนะครับเกิดกระดูกไขสันหลังหักเนี่ยแต่เขาก็นั่งเก้าอี้ในอนาคตเนี่ยเขามีความรู้ตัวเขาฟื้นสมองเขาทำงานได้หมออาจจะมีการเชื่อมต่ออะไรซึ่งอาตมาไม่มีความรู้ตรงนี้แต่ว่าอย่างนึกถึงที่เป็นข่าวอย่างพระเอกของซูเปอร์แมนที่ตกมานั่นน่ะถ้าเขาไม่มีเงินมากอาตมาไม่แน่ใจว่าเขาจะฟื้นมาถึงได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
ครับแต่เพราะการที่เขามีเงินมีคนช่วยเหลือเขาก็มานั่งเก้าอี้อยู่ทุกวันนี้นะแล้วก็พูดได้ครับอันนั้นก็คือเป็นความสามารถของเทคโนโลยีของเศรษฐกิจที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นขอเลยเป็นนิดด้วยซ้ำว่าครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีมีญาติเป็นหมอด้วยที่ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่มียิ่งไปหนักเข้าไปอีกนะครับครับอาจารย์วิทูลจะว่าไงครับปัญหาตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเมื่อผู้ป่วยยังรู้เรื่องเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิของเขาตัวเขาว่าอย่างไรตัวเขาอยากอยู่หรือไม่อยู่ตัวเขาว่าไงครับเนี่ยในตรงนี้คุณหมอจรัสครับตัวเจ้าตัวว่าเป็นการอธิบายให้กับญาติและคนไข้เข้าใจว่าอนาคตของเขาเท่าที่เราบอกได้เป็นอย่างนี้ครับและเจ้าตัวไม่อยากอยู่ขยับตัวไม่ได้เครื่องจะต้องอยู่ในตัวเขาเครื่องช่วยหายใจต้องอยู่ตลอดเจ้าตัวพูดได้ครับพูดได้เจ้าตัวพูดได้แล้วเหลือแต่หัวตอนนั้นนะครับถ้าพูดกันหยาบๆแล้วก็บอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นชัดคือหมายความว่าเจ้าตัวเขาปฏิเสธการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่พิเศษออกไปครับเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธอาตมาคิดว่าอย่างนั้นมันต่างกับที่เขาไม่มีความรู้เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่ต้องแยกกับประเด็นฆ่าตัวตายครับคือหมอต้องช่วยยาแก้ปวดอะไรต่ออะไรต่างๆต้องรักษาแน่นอนแต่เทคโนโลยีที่เกินจำเป็นที่หมายความที่พิเศษออกไปเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธมาคิดว่าเขาต้องการไปอย่างธรรมชาติท่านเจ้าคุณพระอาจารย์คิดว่าน่าจะเคารพเขาตรงนั้นที่เขาบอกว่าเขาอยากจะไปอย่างธรรมชาติไปอย่างธรรมชาติน่าจะเคารพเขาครับท่านเจ้าคุณทางคริสนี่จะว่าไงทีนี้ตรงนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่อยากอยู่แล้วก็ทางแพทย์หรือใครก็ตามทำให้เขาไม่อยู่นะครับเราจะเอาทฤษฎีนี้หลักการอันนี้ใช้สำหรับทุกคนไหมครับถ้าหากว่าใช้สำหรับทุกคนสมมุติว่าเพื่อนอาจารย์คนหนึ่งสมมุติเพื่อนอาจารย์นะเพื่อนอาจารย์มีเพื่อนเยอะมาบอกข้าไม่อยากอยู่แล้วอยากฆ่าตัวตายไม่รู้ทำให้ตายทำให้ตายถ้าเคารพก็ต้องฆ่าตาทำให้ตายครับแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่เป็นข้อคิดนะครับข้อที่สองนะครับข้อที่สองอันว่าการกัดจุดหมายของการกระทำก็ต้องมีวิธีการเพื่อกระทำอันว่าการไอจุดไอการไอวิธีการที่ไม่ถูกต้องก็ย่อมทำให้จุดประสงค์นั้นไม่ถูกเหมือนกันขอยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้พอดีท่านหลวงพี่ท่านยกตัวอย่างมานะครับสมมติว่าผมเห็นว่าในเมืองไทยเนี่ยมีคนยากจนเยอะผมเองผมก็ไม่มีสตุ้งสตังผมเองก็ไปลักขโมยจากแบงก์มาแล้วก็เอาไปช่วยคนจนอันว่าวิธีการคือการลักขโมยในตัวของมันเองผิดก็ไม่ justify เอมตัวนั้นผมถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆถ้าในตัวของมันไม่ถูก means นั้นนะครับเช่นว่าทำให้คนตายโดยการขอร้องเลยนะมันเป็นการฆ่าในตัวมันไม่ถูกท่านเจ้าคุณครับตรงนี้ต้องแยกประเด็นนิดนึงว่าทำให้คนตายหรือปล่อยให้เขาไปตามธรรมชาติถ้าเป็นเรื่องของการทำให้เขาตายเนี่ยผิดศีลแน่นอนผิดธรรมแน่นอนผิดหน้าที่จรรยาบรรณของแพทย์แต่ในกรณีที่ของผู้ป่วยที่เขาต้องการที่จะไปอย่างธรรมชาติเขาขอไม่ให้ใช้เครื่องไม้ใช้เครื่องเท่านั้นเองในกรณีอย่างนี้ไม่ใช่เข้าไปเกี่ยวข้องเป็นที่เราเรียกว่า active euthanasia ครับคือทำให้ตายโดยเป็นการฆ่าถ้าอย่างนั้นเป็นการฆ่าแน่นอนแต่ถ้าหากว่าปฏิเสธการรักษาพยาบาลขอกลับแล้วไม่อยู่ใน ICU แล้วเขากลับไปอยู่บ้านอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิตเห็นญาติทั้งหลายเนี่ยอย่างกระบวนการคิดศาสนาเรียกว่า hospice movement เนี่ยเขาก็ทำกันในกรณีนั้นไม่ผิดหลักการถ้าจะถือว่าละเว้นได้ไหมครับการที่แพทย์ละเว้นที่จะช่วยก็เท่ากับเป็นการทำให้ตายเพราะรู้ละเว้นมันก็ในที่สุดก็ตายเนี่ยถ้าผมจะมองอีกมุมอย่างนั้นได้ไหมครับก็หมอได้บอกแล้วว่าทำสุดความสามารถนี่ประเด็นที่หนึ่งสุดความสามารถไหมถึงเรียกว่าขีดจำกัดของเทคโนโลยีแล้วหรือยังแล้วทีนี้มาประเด็นเรื่องว่าแล้วจะถึงทำไปสุดขีดจำกัดแล้วสมมติว่าไม่รักษาพยาบาลแล้วมาสุดขีดจำกัดแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอันนั้นไม่เรียกว่าละเว้นแต่ในกรณีนี้คนละเรื่องกันเป็นเรื่องที่สามารถจะทำได้แต่ว่าเขาขอร้องอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องสิทธิของการตัดสินใจแต่ว่าสมมติว่าถ้าหมอบอกผมรู้ดีที่สุดผมมีอำนาจในการตัดสินใจชีวิตคุณผมกำหนดให้ผมจะต้องจับขึ้นมารักษาอันนี้อาตมาคิดว่าคงต้องแยกเป็นประเด็นไปว่าเจ็บเสร็จแล้วเนี่ยถ้ารักษาแล้วมันหายมันดีขึ้นหมอเชื่ออย่างมั่นใจว่าดีขึ้นถึงคนไข้จะปฏิเสธไม่ยอมรับอาตมาคิดว่า
ในกรณีอย่างนั้นหมอก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับอาจารย์เห็นขยับขยับเพราะปัญหานี้สับสนมากเลยนะฮะผมกำลังนึกถึงเรื่องสิทธิของผู้ป่วยคนนั้นของอาจารย์จรัสเนี่ยซึ่งเขารู้แล้วก็บอกเขาไม่อยากอยู่แต่เผอิญเขาทำอะไรให้ตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่พูดบอกผมก็นึกว่าแหมถ้าหากว่าเขาพูดแล้วเขาทำเองได้ไม่ต้องง้อคนอื่นเนี่ยปัญหานี้หมดไปนานแล้วมันไปติดที่ตรงว่าคนอื่นจะช่วยเขามือไม้เขากระดิกไม่ได้ไม่ให้จ้ะผมตอบตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่ามีปัญหามีประเด็นสำคัญญาติมีฐานะดีแล้วก็ญาติบอกไม่ต้องเหตุที่ไม่ต้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของกะได้เลยว่าเขาจะทุกข์ทรมานอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นคำตอบมันไม่ใช่ปล่อยให้ตายมันกลายเป็นขอให้ยอมให้ตายเถอะตัวใครก็อยากจะไปญาติก็บอกยอมให้เขาตายเถอะคือถ้าเราไม่ยอมให้เขาตายคือเราเข้าไปช่วยฟังดูพระคุณเจ้าคาร์ดินัลยังไม่ค่อยพอใจถ้าจะปล่อยใช่ไหมครับครับครับคือผมจึงได้ตั้งคำถามเมื่อกี้นี้ถ้าใช้หลักการตัวนี้ประยุกต์สำหรับกรณีอื่นๆด้วยสังคมจะเป็นอย่างไรครับครับแล้วคุณหมอทำไงในที่สุดผมอยากจะฟังสุดท้ายคุณหมอตัดสินใจไงกรณีนี้เราแบ่งระหว่างจากที่ผมเรียนแต่ต้นนะว่าบาปของการกระทำกับบาปของการไม่กระทำบาปของการกระทำนี่เราตัดทิ้งไปเลยว่าทำไม่ได้จะทำในที่นี้หมายความว่าฉีดยาให้ตายหรือทำให้ตายนี่ไม่ทำคุณหมอไม่ทำแน่ตรงนั้นครับทีนี้บาปของการไม่กระทำคือการที่จะไม่ใส่เพื่อจะยืดความตายให้มันยาวออกหรือทำให้เกิดความทุกข์ทรมานที่จะต้องยืดความทุกข์ทรมานนี้ไปมากเนี่ยโดยยอมให้เขาตายเนี่ยในกรณีนี้ผมยอมจริงๆและผมยอมรับว่านี่เป็นบาปยอมที่จะไม่ใส่ให้เขายืดชีวิตและภายใน2 วันต่อมาเนี่ยเขาก็เสียชีวิตไป